ติเหตุการรั่วไหลของน้ำมันเกิดขึ้นได้และมักก่อความเสียหายมากโดยเฉพาะหากน้ำมันที่รั่วไหลนั้นมีปริมาณมากการรับมือต้องนำน้ำมันดิบที่รั่วไหลนั้นออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดก่อนกำจัดอย่างเหมาะสมต่อไปสวัสดีค่ะจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเลที่จังหวัดระยองนะคะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วนะคะจะมีวิธีการรับมือหรือว่าแก้ไขกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรวันนี้ค่ะเราจะไปคุยกันในมุมมองของวิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์ในรายการนักวิทย์คิดให้ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือคราบน้ำมันที่พัดมาตามกระแสคลื่นนะคะก็มีอยู่เต็มเลยค่ะที่ชายหาดบริเวณอ่าวพร้าวแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะก็มาระดมพลกันช่วยในการเคลียร์คราบน้ำมันตรงนี้อยู่ค่ะวิธีการกำจัดคราบน้ำมันในพื้นที่เกิดเหตุมีหลากหลายวิธีทั้งวิธีการทางกายภาพวิธีการทางเคมีและวิธีการทางชีวภาพซึ่งนักวิจัยจากศูนย์ไบโอเทคสวทช.ร่วมกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียในประเทศไทยที่สามารถย่อยสลายคราบน้ำมันปิโตรเลียมได้คุณผู้ชมคะบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะมองเห็นคราบน้ำมันนะคะตัดกับสีทะเลอย่างชัดเจนเลยละค่ะซึ่งวิธีการในการกำจัดคราบน้ำมันนะคะหรือว่ากำจัดน้ำมันให้ออกไปเนี่ยมีหลากหลายวิธีตามหลักการของวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่าจะมีวิธีไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์กันค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันค่ะกับดร.สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์นะคะซึ่งเป็นนักวิจัยของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับมีวิธีทางกายภาพไปแล้วนะคะมีวิธีทางการใช้เรื่องของสารเคมีไปแล้วและอย่างสุดท้ายเลยค่ะอาจารย์ก็เป็นกระบวนการที่เรียกว่า biological process กระบวนการทางชีววิทยาระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยเป็นตัวอย่างกระบวนการทางชีววิทยาหรือ biological process ซึ่งอาศัยจุลินทรีย์ทำการย่อยสลายของเสียของเสียเนี่ยมันเป็นของเสียของเราแต่ว่ามันเป็นอาหารของจุลินทรีย์แต่ในกรณีนี้มันก็จะมีจุลินทรีย์ที่อยู่ในทะเลเองก็ตามแต่ก็สามารถที่จะช่วยย่อยน้ำมันที่ปนเปื้อนได้ถ้าเราต้องการจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายคราบน้ำมันหรือสิ่งปนเปื้อนอะไรก็ตามแต่เราก็ไปหาในบริเวณที่มีสิ่งนั้นปนเปื้อนในกรณีของคราบน้ำมันน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยเราก็ไปหาในที่เช่นอู่ซ่อมรถแล้วก็มาคัดเลี้ยงในห้องปฏิบัติการคือเราก็ให้น้ำมันให้ปิโตรเลียมสิ่งนั้นเป็นอาหารเขาในขณะที่จุลินทรีย์ที่ใช้ไม่ได้เขาก็จะตายไปนะฮะหมายความว่าทางแลบประเทศไทยของเราเองเนี่ยสามารถที่จะเพาะเชื้อตัวนี้ได้เองโดยที่ไม่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศอะไรเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเรามีสารชื่อว่าสารชีวบำบัดพันธุ์สำหรับการย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียมและอย่างจุลินทรีย์ที่จะนำมาใช้เนี่ยค่ะอาจารย์มีวิธีการตรวจสอบด้วยไหมคะหรือว่าทดลองยังไงบ้างคะว่าจะปลอดภัยต่อคนสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆบ้างคะอันนี้สำคัญมากเลยและอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเลยเพราะว่าสมมติว่าเราแยกเชื้อมาได้แล้วเนี่ยแล้วเชื้อนั้นอ่ะเกิดเป็นเชื้อก่อโรคต่อคนต่อสัตว์หรือเป็นเชื้ออันตรายอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้เลยในกรณีนี้เราคัดเลือกได้8สายพันธุ์ส่งไปให้ที่โรงพยาบาลดูว่าเอ้ยเชื้อ8สายพันธุ์เนี่ยก่อโรคไหมเสร็จแล้วเราก็เอาเชื้อ8สายพันธุ์เนี่ยส่งเข้าที่ไบโอเทคเองในห้องแลบทดสอบว่าสร้างสารพิษไหมที่ต่อทำให้เซลล์มีปัญหาไหมพอผ่านกระบวนการนี้ปุ๊บแล้วเราถึงจะไปทำการผลิตเพิ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีองค์ประกอบหลักคือสารลดแรงตึงผิวที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติก่อนแบคทีเรียจะย่อยสลายน้ำมันที่แตกตัวออกแล้วต่อไปได้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงไม่มีของเสียใดๆที่เป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งคนจากการทดลองใช้ในพื้นที่จริงพบว่าช่วยสลายคราบน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยความได้เปรียบที่เป็นแบคทีเรียท้องถิ่นในเมืองไทยจึงแน่ใจในความปลอดภัยระยะยาวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
จึงเห็นได้ว่าผลงานวิจัยพื้นฐานบนความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติในประเทศไทยมีประโยชน์ช่วยรับมือกับภาวะฉุกเฉินระดับชาติได้ด้วยดังกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวการสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์จริงอย่างทันท่วงทีจึงเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องทำอย่างเข้มแข็งต่อไปคุณผู้ชมคะทุกปัญหามีทางแก้ไขนะคะอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะคะการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านกายภาพทางเคมีหรือว่าทางชีวภาพนะคะล้วนแล้วแต่ได้ผลค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาให้อย่างตรงจุดเลยนะคะส่วนครั้งหน้านะคะรายการนักวิทย์คิดให้จะพาไปหาคำตอบในเรื่องของอะไรและนักวิทยาศาสตร์จะช่วยคิดให้ในเรื่องของอะไรเนี่ยนะคะต้องคอยติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ